Barry Channel ช่องนี้หมีอยากเล่าต้องขออภัยที่คลิปนี้มาช้านะคะเนื่องจากอินเทอร์เน็ตของ Barry ใช้ไม่ได้มาพักใหญ่ๆตามที่ได้ประกาศลงไว้ในเพจสำหรับใครที่อยากทราบว่าคลิปต่อไป Barry จะทำคลิปอะไรหรือมีเหตุการณ์อะไรช่วงไหนที่ Barry จะยังทำคลิปไม่ได้ก็สามารถไปกดติดตาม Facebook Fanpage Barry Channel ได้นะคะดูลิงก์ได้ในรายละเอียดใต้คลิปเลยค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มเปิดแฟ้มข้อมูลของฆาตกรหน้าหนังมนุษย์รายนี้กันเลยดีกว่าค่ะ Leatherface เป็นตัวละครสมมุติในหนังเรื่อง The Texas Chainsaw Massacreภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่ออกฉายในปี1974ซึ่งเป็นผลงานสร้างชื่อของโทบี้ฮูเปอร์ผู้กำกับชาวอเมริกันเรื่องราวของ Leatherface ในหนังชุดนี้นั้นเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อทำเป็นหนังเท่านั้นแต่ก็มีหลายคนเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ทำมาจากเรื่องจริงซึ่งอาจจะเป็นเพราะตัวบทนำในหนังภาคแรกที่ทำให้ผู้คนเชื่อกันไปเช่นนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดหนังเรื่องนี้ขึ้นมานั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงโดยตัวละครหลักอย่าง Leatherface นั้นได้แรงบันดาลใจมาจากเอ็ดกินฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตชาวอเมริกันผู้ที่ชอบถลกหนังเหยื่อเอามาสวมใส่และนำมาทำเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในบ้านเอาละค่ะทีนี้เราไปดูเรื่องราวของฆาตกรเลื้อยไฟฟ้าคนนี้ที่อยู่ในภาพยนตร์กันเลยดีกว่าโดยต้องขอบอกก่อนเลยว่าไทม์ไลน์ของหนังแฟรนไชส์ชุดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนและมีการรีจักรวาลใหม่อยู่หลายครั้งเนื้อเรื่องในบางภาคจึงอาจไม่ต่อกันหรือมีการย้อนกลับไปกลับมาและอาจจะเห็นตัวละครบางตัวที่ตายในภาคนี้แต่อาจจะยังมีชีวิตอยู่ในอีกภาคหนึ่งหรือมีการใช้ชื่อเดิมแต่เปลี่ยนบทบาทโดยเราจะนำเสนอแบบเรียงปีที่ออกฉายไม่ได้เรียงตามไทม์ไลน์แต่จะบอกไว้ก่อนเสมอถ้าภาคไหนเป็นภาคต่อหรือรีเมคมาจากภาคไหนนะคะภาพยนตร์ในภาคแรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1973ซึ่งเปิดฉากด้วยบทโหมโรงอันน่าขนลุกรวมถึงข่าวปล้นหลุมศพและขโมยชิ้นส่วนศพที่ประโคมข่าวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงซาลลี่ฮาร์เดสตี้ตัวเอกของเรื่องกับแฟรงคลินพี่ชายที่พิการของเธอและกลุ่มเพื่อนๆได้ขับรถตู้มุ่งหน้าไปยังบ้านเก่าของซาลลี่ที่รัฐเท็กซัสระหว่างทางพวกเขาหยุดจอดรถที่สุสานท้องถิ่นเพื่อที่จะให้ซาลีได้มั่นใจและคลายความกังวลว่าหลุมฝังศพของปู่เธอจะไม่ถูกรุกรานตามข่าวที่ออกมาหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้จอดรับชายท่าทางแปลกๆติดรถมาด้วยตลอดทางชายคนนั้นมักจะพูดแต่เรื่องที่น่าสยดสยองและบอกว่าครอบครัวของเขาทำงานในโรงฆ่าสัตว์มานานแล้วแต่พอมีวิธีการฆ่าสัตว์แบบใหม่ผู้คนก็ตกงานกันระนาวจากนั้นเขาก็ได้เข้าทำร้ายแฟรงคลินด้วยมีดโกนกลุ่มของแซลลี่จึงไล่เขาลงจากรถตู้และขับออกไปโดยหารู้ไม่ว่าชายแปลกหน้าคนนั้นได้ป้ายเลือดไว้ที่รถของพวกเขาด้วยสัญลักษณ์บางอย่างกลุ่มวัยรุ่นจอดแวะที่ปั๊มแต่เจ้าของร้านบอกว่าไม่มีน้ำมันเหลืออยู่เลยพวกเขาจึงพยายามขับรถไปให้ถึงบ้านของแซลลี่ด้วยน้ำมันที่มีเหลืออยู่น้อยนิดแฟรงคลินบอกกับเคิร์กและแพมว่ามีทะเลสาบอยู่ใกล้ๆทั้งคู่จึงคิดจะไปเล่นที่นั่นแต่แทนที่จะเจอทะเลสาบพวกเขากลับพบบ้านหลังนึงที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นแทนเคิร์กสำรวจบ้านแห่งนั้นแล้วได้ไปเจอเข้ากับเลเทอร์เฟสชายร่างใหญ่ผู้สวมหน้ากากที่ทำจากหนังมนุษย์ท่าทางน่ากลัวเคิร์กถูกฆ่าตายทันทีส่วนแพมถูกนำไปแขวนไว้ที่ตะขอแขวนเนื้อทั้งเป็นทำให้เธอต้องทนดูเคิร์กถูกเลื่อยไฟฟ้าหรือเชนซอของเลเทอร์เฟสหั่นอย่างสยดสยองตกเย็นเจอรี่แฟนหนุ่มของแซลลี่ได้ออกไปตามหาเพื่อนทั้งสองคนที่หายไปจนไปถึงบ้านลึกลับหลังนั้นแต่แล้วเขาก็โดนฆ่าโดยเลเทอร์เฟสเช่นเดียวกับเพื่อนของเขาเวลาผ่านไปจนมืดค่ำแซลลี่เริ่มเป็นห่วงเพื่อนๆจึงพาแฟรงคลินออกตามหาแต่ทันใดนั้นเองเลเทอร์เฟสก็กระโจนออกมาจากความมืดและฆ่าแฟรงคลินด้วยเชนซออย่างน่าสยดสยองแซลลี่วิ่งหนีการไล่ล่าที่บ้านระห่ำของเลเทอร์เฟสจนกระทั่งไปเจอบ้านที่เพื่อนๆของเธอถูกฆ่าตายที่นั่นเลเทอร์เฟสโจมตีแซลลี่อย่างหนักแต่เธอก็หนีออกมาได้เธอวิ่งเตลิดไปที่ปั๊มน้ำมันที่เคยหยุดจอดและเจอเข้ากับเจ้าของปั๊มหลังจากที่เขาปลอบโยนเธออยู่สักพักเขาก็จัดการทุบแซลลี่และจับยัดใส่ถุงกระสอบเอาขึ้นรถไประหว่างทางที่เจ้าของปั๊มกำลังจะขับรถไปนั้นเขาก็ได้รับชายแปลกหน้าที่เคยขอติดรถกลุ่มแซลลี่ขึ้นมาบนรถด้วยซึ่งต่อมาหนังก็ได้เฉลยว่าพวกเขาทั้งคู่ก็เป็นคนในครอบครัวของ Leatherface เช่นกันและหนังในภาค2ได้เปิดเผยอีกว่าเจ้าของปั๊มก็คือพี่ชายคนโตสุดของครอบครัวมีชื่อว่า Graydon Sawyer และชายแปลกหน้านั้นเป็นพี่ชายคนรองมีชื่อว่า Nubbins Sawyer ต่อมาซาลลี่ก็ถูกนำไปผูกติดไว้กับโต๊ะอาหารและได้พบกับครอบครัวกินคนทั้งหมดของ Leatherface
เลเทอร์เฟสและบรรดาพี่ชายจัดการกรีดนิ้วของแซลลี่และเอาเลือดให้ปู่ของพวกเขากินและต่อมาพวกเขาก็เอาค้อนยัดใส่มือของปู่หมายจะให้ปู่ทุบแซลลี่ให้ตายแต่ปู่ก็อ่อนแอเกินกว่าที่จะทำได้ท่ามกลางความชุลมุนแซลลี่ก็ฉวยโอกาสหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นโดยมีเลเทอร์เฟสและนับบินส์วิ่งตามออกมาด้วยแซลลี่วิ่งหนีการไล่ล่าของเลเทอร์เฟสและนับบินส์ออกมายังถนนทันใดนั้นเองก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งเข้ามาชนนับบินส์จนตายและคนขับรถก็ได้ลงมาช่วยแซลลี่ไว้เลเทอร์เฟสที่เห็นพี่ชายตายต่อหน้าต่อตาก็โกรธแค้นมากเขากระโจนเข้าใส่คนขับรถแต่คนขับรถบรรทุกไวกว่าเขาเขี้ยงประแจสวนกลับไปทำให้เลเทอร์เฟสล้มลงส่งผลให้เชนซอในมือของเขาพลาดตกลงมาเลื่อยขาของตัวเองและในตอนนั้นเองก็มีคนขับรถกระบะผ่านมาอีกคันและช่วยแซลลี่ไว้ได้ทันท่วงทีขณะที่รถถูกขับออกไปเธอก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับที่เลเทอร์เฟสควงเลื่อยไปรอบๆตัวเองด้วยความโกรธแค้นจบเหตุการณ์ในภาคแรกไปต่อมาในปี1986ก็มี The Texas Chainsaw Massacre ภาค2ออกฉายและในภาคนี้ได้มีการเปิดเผยชื่อจริงของ Leatherface ด้วยว่าเขามีชื่อเต็มๆว่าบาบาซอเยอร์โดยในบทนำของภาคนี้ได้กล่าวว่าแซลลี่หญิงสาวที่รอดจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญได้ให้การว่ามีครอบครัวมนุษย์กินคนอยู่ที่บ้านในฟาร์มแห่งหนึ่งพวกนั้นฆ่าพี่ชายและเพื่อนๆของเธออย่างสยดสยองแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ออกตามล่าหาบ้านหลังนั้นกลับหาไม่พบทำให้ไม่เจอศพไม่เจอตัวฆาตกรจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการสังหารหมู่ในครั้งนี้เกิดขึ้นจริงๆแม้ว่าตลอด13ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกจะมีรายงานเกี่ยวกับฆาตกรมือเลื่อยที่ไล่สังหารคนในเขตรัฐเท็กซัสเข้ามามากมายแต่ทางตำรวจก็ยังไม่มีเบาะแสมากพอที่จะตามหาและจับกลุ่มครอบครัวมนุษย์กินคนรวมทั้งฆาตกรมือเลื่อยแห่งเท็กซัสรายนี้ได้จนกระทั่งวันหนึ่งก็มีวัยรุ่น2คนขับรถป่วนเมืองไปทั่วและได้โทรศัพท์ไปป่วนวานิต้าสเตรชบล็อกดีเจสาวสวยที่กำลังจัดรายการอยู่หลังจากนั้นวัยรุ่นทั้ง2ก็โดนเลเทอร์เฟสโจมตีขณะที่ถือสายอยู่กับสเตรชและเธอก็ได้บันทึกเสียงเหตุการณ์ฆาตกรรมในครั้งนี้ไว้ด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นผู้หมวดเลฟตี้แอนด์ไรท์ลุงของแซลลี่กับแฟรงคลินผู้ซึ่งต้องการค้นหาครอบครัวมนุษย์กินคนให้เจอเพื่อแก้แค้นให้กับการตายของแฟรงคลินก็ได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุและได้พบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังฆาตกรรมวัยรุ่นทั้งสองจะต้องเป็นเลเทอร์เฟสที่เขาตามล่าอยู่แน่ต่อมาในขณะที่เดรตันซอเยอร์พี่ชายคนโตของครอบครัวกินคนกำลังขับรถกลับบ้านเขาก็ได้เปิดฟังวิทยุและได้ยินเทปบันทึกเสียงคดีฆาตกรรมเด็กวัยรุ่น2คนที่สเตรชเป็นคนอัดไว้เดรตันจึงสั่งให้ช็อปท็อปพี่ชายฝาแฝดของนับบินส์และเลเทอร์เฟสไปที่สถานีวิทยุเพื่อฆ่าปิดปากดีเจสาวซึ่งขณะนั้นเอง LG เพื่อนร่วมงานของสเตรชก็เพิ่งกลับมายังสถานีเขาเจอเข้ากับช็อปท็อปและถูกทุบหัวจนเกือบตายขณะเดียวกันเลเทอร์เฟสก็ไปไล่ล่าสเตรชแต่เขาเกิดตกหลุมรักเธอจึงตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าเธอหลังจากที่คิดว่าดีเจสาวตายแล้วช็อปท็อปกับเลเทอร์เฟสก็ช่วยกันนำร่างของ LG ไปยังบ้านของพวกเขาซึ่งในภาคนี้ครอบครัวมนุษย์กินคนได้ใช้สวนสนุกร้าง Texas Battleland เป็นที่อยู่อาศัยหลบซ่อนตัวโดยหารู้ไม่ว่าดีเจสเตรชได้แอบขับรถตามมาติดๆที่นั่นเธอได้พบกับผู้หมวดเลฟตี้ก่อนที่จะตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทางที่จะนำเข้าไปสู่บ้านของครอบครัวมนุษย์กินคนและขณะที่เลเทอร์เฟสกำลังจัดการถลกหนังหน้าของ LG เขาก็เจอเข้ากับสเตรชที่แอบอยู่ใกล้ๆเลเทอร์เฟสจึงเอาหนังหน้าของ LG มาใส่ให้เธอและพาเธอเต้นรำหลังจากนั้นเขาก็เอาเชือกมัดตัวเธอไว้ก่อนจะออกไปในขณะนั้น LG ยังพอเหลือลมหายใจอยู่เขาจึงได้ลุกขึ้นมาตัดเชือกให้สเตรชก่อนที่จะตายหลังจากดีเจสาวหนีออกไปสเตรชพยายามจะหลบหนีออกมาแต่สุดท้ายก็โดนจับได้โดยเดรตันช็อปท็อปและเลเทอร์เฟสแต่เลเทอร์เฟสก็ยังคงไม่ฆ่าเธอเดรตันและช็อปท็อปจึงนำตัวเธอไปผูกไว้กับโต๊ะอาหารเช่นเดียวกับซาลี่ในภาคแรกหลังจากนั้นครอบครัวกินคนก็พยายามให้ปู่เป็นคนฆ่าเหยื่อสาวอีกแต่ก็เหมือนเดิมคือปู่ไม่มีแรงที่จะฆ่าใครได้ขณะกำลังชุลมุนอยู่นั้นผู้หมวดเลฟตี้ก็โผล่ออกมาพร้อมกับเชนซอในมือและพุ่งเข้าทำร้ายเดรตันทำให้สเตรชมีโอกาสหลบหนีออกไปโดยมีช็อปท็อปไล่ตามไปติดๆผู้หมวดกับเลเทอร์เฟสต่อสู้กันด้วยเชนซอจนสุดท้ายเลเทอร์เฟสก็เพลี้ยงพล้ำโดนเชนซอของเลฟตี้แทงเข้าที่ท้องบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังสู้ต่อไปไหวฝ่ายพี่ชายคนโตเดรตันก็ได้หลบลงไปอยู่ใต้โต๊ะและใช้ระเบิดทุกคนตายหมด
ยกเว้นช็อปท็อปกับสเตรชที่ไล่ล่ากันออกไปจนถึงห้องที่อยู่บนยอดเขาจำลองในสวนสนุกที่ซึ่งเก็บซากศพย่าของพวกซอเยอร์ไว้เธอฉวยเชนซอที่อยู่ในมือของย่าฟันเข้าที่ท้องของช็อปท็อปทำให้เขาเซทลาตกลงไปข้างล่างหลังจากนั้นสเตรชก็กรีดร้องอย่างบ้าคลั่งกับชัยชนะของเธอและควงเลื่อยในมือไปรอบๆสะท้อนให้เห็นภาพของเลเทอร์เฟสในตอนท้ายของหนังภาคแรกต่อมาใน Letterface The Texas Chainsaw Massacre 3ที่ออกฉายในปี1990เป็นหนังที่ต่อจากภาค2แต่มีการรีบูทเรื่องราวส่วนใหญ่เพื่อให้ Letterface กับครอบครัวที่ตายไปแล้วได้กลับมาโลดเล่นบนแผ่นฟิล์มอีกครั้งซึ่งจะมีการอ้างอิงเรื่องราวของภาค2เพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยในตอนเริ่มเรื่องเราจะได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ Texas Chainsaw Massacre ที่แตกต่างจากภาคก่อนๆคือเมื่อซัลลี่หนีออกมาได้เธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจหลังจากนั้น W.E. Sawyer สมาชิกอีกคนหนึ่งของครอบครัว Sawyer ที่ไม่มีปรากฏในหนังทั้ง2ภาคก่อนหน้านี้ได้ถูกจับกุมด้วยข้อหาฆาตกรรมตัวละครต่างๆในภาคแรกโดยผู้คนเชื่อว่า W.E. คือฆาตกรและ Leatherface เป็นอีกหนึ่งบุคลิกของเขาจึงได้รับโทษประหารชีวิตซึ่งนั้นทำให้ตำรวจเลิกค้นหา Leatherface เพราะคิดว่าได้ประหาร Leatherface ไปแล้วส่วนซาลลี่นางเอกในภาคแรกก็ได้ตายไปในปี1977ทางด้านช็อปท็อปจากภาค2นั้นก็ยังไม่ตายแต่ปัจจุบันเขาถูกขังอยู่ในโรงพยาบาลบ้าแห่งหนึ่งส่วน Leatherface ก็ยังคงฆ่าผู้คนต่อไปพร้อมกับครอบครัวใหม่ของเขาโดยเรื่องราวในภาค2นี้จะเริ่มต้นที่หนุ่มสาวคู่หนึ่งคือไรอันและมิเชลได้เดินทางจากแคลิฟอร์เนียไปฟลอริดาเพื่อที่จะคืนรถที่พวกเขายืมมาจากญาติสนิทระหว่างทางพวกเขาได้แวะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งและได้เจอเข้ากับเจ้าของปั๊มชื่ออัลเฟรโดซอเยอร์กับผู้ชายในชุดคาวบอยชื่อเอ็ดดี้เท็กซ์ซอเยอร์ซึ่งเราจะได้รู้กันในภายหลังว่าทั้งสองคนนี้ก็เป็นคนในครอบครัวของเลเทอร์เฟสเช่นกันเท็กซ์เข้ามาตีสนิทกับคนทั้งสองและแนะนำเส้นทางให้กับไรอันและต่อมาไม่นานอัลเฟรโดกับเท็กซ์ก็แซงทะเลาะกันถึงขั้นเอาปืนมาไล่ยิงทำให้ไรอันกับมิเชลต้องรีบขับรถหนีออกมาด้วยความตกใจสุดขีดในขณะที่กำลังลนลานพวกเขาก็ขับรถมาถึงทางแยกไรอันจึงสั่งให้มิเชลเลี้ยวไปทางแยกที่เท็กซ์เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้โดยหารู้ไม่ว่าเส้นทางนั้นจะนำพาพวกเขาให้ไปเจอกับเลเทอร์เฟสที่ดักรออยู่ทั้งสองคนขับรถมาสักพักจนฟ้าเริ่มมืดทันใดนั้นเองทิงเกอร์ซอยเยอร์หนึ่งในครอบครัวกินคนก็ขับรถตามมาและโยนซากสัตว์ใส่หน้ารถของไรอันทำให้มิเชลต้องหักหลบลงข้างทางจนยางแตกระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเปลี่ยนยางเลเทอร์เฟสก็ถือเลื่อยเข้ามาโจมตีแต่ทั้งคู่ก็ขับรถหนีไปได้แต่ขับต่อมาได้อีกไม่นานพวกเขาก็เจอเท็กซ์โผล่มาขวางหน้ารถทำให้ต้องหักหลบจนเสียหลักตกข้างทางซึ่งก็ทำให้รถของเบนนี่ชายล่าสัตว์ที่ขับสวนมาต้องเลี้ยวหักหลบจนพลิกคว่ำอีกคันด้วยเบนนี่ลงจากรถมาช่วยไรอันและมิเชลพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขาถูกฆ่าโดยครอบครัวของเลเทอร์เฟสเขาจึงออกมาไล่ล่าพวกมันหลังจากที่แยกทางจากไรอันกับมิเชลเบนนี่ก็ถูกโจมตีโดยทิงเกอร์จนตกไปที่เนินเขาใกล้ๆบริเวณนั้นและเจอเข้ากับเลเทอร์เฟสจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็หนีรอดออกมาได้ทางฝั่งเลเทอร์เฟสก็ออกตามล่าเหยื่อจนมาเจอกับไรอันและมิเชลเขาจัดการฆ่าไรอันส่วนมิเชลก็วิ่งหนีเตลิดเข้าไปในบ้านของพวกมนุษย์กินคนจนสุดท้ายมิเชลก็ถูกเท็กซ์จับไปตรึงไว้กับเก้าอี้ในห้องครัวได้ในที่สุดเลเทอร์เฟสสตาร์ทเชนซอแล้วหันใส่มิเชลเธอกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวดังลั่นเบนนี่ได้ยินเสียงกรีดร้องจึงรีบกราดยิงเข้าไปในห้องครัวทำให้มิเชลสามารถหลบหนีออกมาได้สุดท้ายเท็กซ์ก็ถูกเบนนี่ฆ่าตายส่วนเลเทอร์เฟสที่ไล่ล่ามิเชลไปก็ถูกมิเชลทุบด้วยก้อนหินจนจมน้ำไปพร้อมกับเชนซอของเขาในตอนท้ายมิเชลกับเบนนี่กำลังจะขับรถหนีไปด้วยกันแต่อัลเฟรโดก็โผล่ออกมาทุบเบนนี่ด้วยค้อนมิเชลจึงคว้าปืนมายิงอัลเฟรโดจนตายและในขณะที่มิเชลกับเบนนี่ขับรถจากไปนั้นก็ปรากฏร่างของเลเทอร์เฟสเดินถือเลื่อยโผล่มาในตอนจบแสดงให้เห็นว่าเลเทอร์เฟสยังไม่ตายนั่นเองต่อมาก็มีหนังเรื่อง Texas Chainsaw Massacre The Next Generation ออกฉายในปี1997โดยในภาคนี้จะเป็นภาคต่อจากภาคที่3แต่มีการรีบูทและปรับเปลี่ยนสมาชิกครอบครัวของ Leatherface ขึ้นมาใหม่อีกครั้งเช่น W.E. Sawyer ที่ถูกกล่าวว่าโดนประหารชีวิตไปตั้งแต่ภาคที่แล้วภาคนี้ก็กลับมาเป็นสมาชิกในครอบครัวของ Leatherface อีกครั้งและปู่ของ Leatherface ที่ตายไปแล้วในภาคก่อนก็ถูกนำกลับมาอีกครั้งเช่นกันโดยในภาคนี้จะเริ่มเรื่องจากเจนนี่เฮเธอร์แบร์รี่และชอนเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้ขับรถออกมาจากงานเต้นรำแต่กลับมีรถยนต์คันหนึ่งพุ่งมาชนรถของพวกเขาและเมื่อพวกเขารีบลงมาดูเด็กหนุ่มคู่กรณีก็สลบไปแล้ว
เจนนี่เฮเธอร์และแบร์รี่จึงต้องรีบไปหาคนช่วยเหลือและให้ชอนคอยดูเด็กหนุ่มคนนั้นไว้หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินไปเจอสำนักงานอสังหาริมทรัพย์ที่ดารานายหน้าประกันภัยคนหนึ่งทำงานอยู่และเธอได้โทรเรียกวิลเมอร์ซอเยอร์แฟนหนุ่มของเธอให้ไปช่วยดูเด็กหนุ่มที่บาดเจ็บเมื่อวิลเมอร์ไปถึงที่เกิดเหตุเขาก็เข้าไปหักคอเด็กหนุ่มที่นอนหมดสติอยู่และจัดการฆ่าชอนจากนั้นก็ขนศพของเด็กหนุ่มทั้งสองคนขึ้นรถขับออกไปขณะเดียวกันหลังจากที่ขอความช่วยเหลือเสร็จพวกของเจนนี่ก็เดินทางกลับไปที่รถแต่ระหว่างเดินทางกลับเจนนี่พลัดหลงกับเพื่อนๆส่วนเฮเทอร์และแบร์รี่ก็เดินไปจนเจอบ้านของเลเทอร์เฟสหลังจากนั้นแบร์รี่ก็ถูกเลเทอร์เฟสฆ่าและเฮเทอร์ก็ถูกจับแขวนไว้บนตะขอสำหรับแขวนเนื้อส่วนเจนนี่เดินหลงไปได้สักพักก็ได้มาพบกับวิลเมอร์และขึ้นรถไปด้วยแต่ต่อมาเธอก็ได้รู้ว่าชอนได้ถูกวิลเมอร์ฆ่าตายแล้วเธอจึงกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งหนีอย่างสุดชีวิตไปจนพบกับเลเทอร์เฟสตามที่วิลเมอร์คาดไว้เธอวิ่งหนีตายจากคมเลื่อยของเลเทอร์เฟสจนไปถึงบ้านของตระกูลซอเยอร์แต่เลเทอร์เฟสก็ยังคงตามไล่ล่าเธออย่างไม่ลดละเธอจึงต้องวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นจนไปถึงสำนักงานของดาราและขอให้เธอช่วยหลังจากนั้นไม่นาน W.E. Sawyer ก็ปรากฏตัวออกมาทำให้เจนนี่รู้ว่าดาราและคนในตระกูลซอเยอร์คือพวกเดียวกันและเจนนี่ก็ถูกจับกลับไปที่บ้านของพวกซอเยอร์อีกครั้งหนึ่งเจนนี่พยายามดิ้นรนจนหนีออกมาได้หลายครั้งแต่ก็โดนจับกลับไปได้ทุกครั้งครั้งสุดท้ายเธอถูกจับมาไว้ที่โต๊ะอาหารในเวลามื้อค่ำของครอบครัวซอเยอร์ในขณะนั้นเองชายที่ชื่อรอดแมนก็เดินเข้ามาและเธอก็ได้รู้ว่าชายคนนี้คือผู้ที่เป็นหัวหน้าใหญ่สูงสุดของซอเยอร์และเขาก็โกรธที่วิลเมอร์ทำผิดกฎที่เขาตั้งไว้จึงคิดที่จะยุติเรื่องราวทั้งหมดลงในเวลาต่อมาเมื่อเจนนี่หลบหนีออกมาได้อีกครั้งโดยมีเลเทอร์เฟสกับวิลเมอร์ไล่ตามมาติดๆในตอนนั้นเองรอดแมนก็ได้สั่งให้คนมาลอบสังหารวิลเมอร์และพาเจนนี่ไปส่งโรงพยาบาลทิ้งให้เลเทอร์เฟสควงเลื่อยอย่างคลุ้มคลั่งอยู่เบื้องหลังต่อมาในปี2003ก็มีหนังเรื่อง The Texas Chainsaw Massacre ออกฉายโดยในภาคนี้จะเป็นภาครีเมคของภาคต้นฉบับในปี1974และเป็นการรีบูทจักรวาลใหม่โดยเรื่องราวในภาคนี้จะมีความคล้ายคลึงกับภาคต้นฉบับแต่มีรายละเอียดอื่นๆที่แตกต่างออกไปและมีการสร้างประวัติที่มาของ Leatherface ขึ้นมาใหม่ด้วยนอกจากนี้ภาคนี้เรายังจะได้เห็นใบหน้าของ Leatherface และได้รู้ว่าชื่อจริงของเขาคือ Thomas Hewitt และมีสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างจากภาคต้นฉบับอีกด้วยเรื่องราวในภาคนี้จะเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่น5คนได้แก่ Erin, Kemper, Morgan, Andy และ Pepper ที่กำลังเดินทางไปดูคอนเสิร์ตหลังจากกลับจากเม็กซิโกในขณะที่พวกเขาขับรถผ่านเท็กซัสพวกเขาก็ได้รับหญิงแปลกหน้าคนนึงขึ้นมาบนรถด้วยแต่หญิงคนนั้นกลับฆ่าตัวตายโดยการยิงปืนกรอกปากตัวเองต่อหน้าต่อตาพวกเขาทำให้กลุ่มวัยรุ่นต้องหาทางติดต่อกับตำรวจของที่นั่นให้ได้พวกเขาจึงขับรถไปจนเจอร้านค้าแห่งหนึ่งที่นั่นเขาได้เจอกับลูด้าเมย์ฮิวิตซึ่งในเวลาต่อมาในหนังได้เฉลยว่าเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเลเทอร์เฟสลูด้าบอกกับกลุ่มวัยรุ่นว่านายอำเภออยู่ที่โรงสีแต่เมื่อพวกเขาไปถึงกลับพบเจอแต่เจไดเดียหลานชายของเลเทอร์เฟสและเขาได้บอกทางไปยังบ้านของนายอำเภอให้กับกลุ่มวัยรุ่นหลังจากนั้นเอรินและเคมเปอร์จึงเดินไปหานายอำเภอตามทางที่เจไดเดียบอกและให้เพื่อนๆที่เหลือรออยู่ที่รถเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงบ้านกลางสวนซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นบ้านของครอบครัวเลเทอร์เฟสเมื่อเอรินขอเข้าไปใช้โทรศัพท์โทรหานายอำเภอเคมเปอร์ก็ถูกฆ่าโดยเลเทอร์เฟสโดยเอรินไม่ได้ล่วงรู้ถึงเรื่องนี้เลยเธอคิดว่าเคมเปอร์คงกลับไปรอที่รถแล้วจึงเดินกลับไปที่โรงสีคนเดียวขณะเดียวกันนั้นนายอำเภอฮอยต์ลูกชายของลูด้าก็ไปยังโรงสีและได้นำศพหญิงสาวที่ฆ่าตัวตายขึ้นรถของตนเสร็จแล้วก็ขับรถจากไปต่อมาเมื่อเอรินกลับมาที่โรงสีแต่ยังไม่พบเคมเปอร์เธอและแอนดี้จึงตัดสินใจจะกลับไปตามหาเคมเปอร์ที่บ้านของเลเทอร์เฟสอีกครั้งแต่แล้วแอนดี้ก็ถูกเลเทอร์เฟสจับตัวไปได้เอรินจึงรีบหนีไปหาเพื่อนอีก2คนที่รออยู่ในระหว่างเหตุการณ์ที่ชุลมุนวุ่นวายเพื่อนๆของเอรินก็ถูกจับตัวไปและถูกฆ่าไปทีละคนเธอจึงต้องตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดอย่างสุดความสามารถแต่โชคร้ายเธอกลับหนีมาเจอหญิงวัยกลางคน2คนที่เป็นพวกเดียวกันกับเลเทอร์เฟสที่นั่นเธอยังได้เจอเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งมารู้ในภายหลังว่าเด็กน้อยคนนั้นถูกขโมยมาเลี้ยงไว้และสุดท้ายเอรินก็ถูกวางยาในน้ำชาแล้วถูกจับตัวกลับไปที่บ้านของเลเทอร์เฟสที่นั่นเอรินต้องหนีการไล่ล่าของเลเทอร์เฟสอีกครั้งจนเธอไปเจอกับรถบรรทุกที่ขับผ่านมาแต่คนขับกลับพาเธอกลับไปที่ร้านของลูด้าอีกครั้งด้วยความไม่รู้เอรินจึงต้องไปขโมยรถของฮอยต์ที่จอดอยู่แถวนั้นเพื่อทำการหลบหนีด้วยตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นเธอได้แอบไปช่วยเด็กน้อยที่ถูกขโมยมาด้วย
และได้ขับรถชนในอำเภอฮอยต์จนตายจากนั้นเอรินก็พยายามขับรถหนีไปแต่เลเทอร์เฟสได้ปรากฏตัวขึ้นมาและพยายามจะหยุดเธอแต่ก็ไม่สำเร็จทำให้เอรินและเด็กน้อยสามารถหลบหนีไปได้อย่างปลอดภัยต่อมาก็มีหนังเรื่อง The Texas Chainsaw Massacre The Beginning ออกฉายในปี2006ซึ่งในภาคนี้จะเป็นเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ของหนังในปี2003โดยตัวหนังได้แสดงให้เห็นถึงต้นกำเนิดของ Leatherface หนังเริ่มเรื่องในปี1939หญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตขณะคลอดทารกในโรงฆ่าสัตว์โดยทารกคนนี้เกิดมาพร้อมโรคเนื้อเยื่อใบหน้าเสื่อมสภาพทำให้มีใบหน้าที่อัปลักษณ์มากและผู้จัดการของทางโรงงานฆ่าสัตว์ได้กำจัดเด็กคนนั้นโดยการนำไปทิ้งไว้ในถังขยะนอกโรงงานต่อมาลูด้าเมฮิวอิตได้มาพบเด็กคนนี้ขณะที่กำลังคุ้ยหาอาหารในถังขยะเธอจึงพาเขากลับไปที่บ้านโดยตั้งใจจะนำไปเลี้ยงเป็นลูกชายของตัวเองและได้ตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าโทมัสฮิวอิต30ปีต่อมาโทมัสหรือเลเทอร์เฟสก็ได้ทำงานที่โรงฆ่าสัตว์แห่งเดิมที่ที่แม่แท้ๆของเขาตายแต่เขาได้รับแจ้งจากผู้จัดการคนเดิมที่นำเขาไปทิ้งไว้ในถังขยะว่าโรงฆ่าสัตว์ถูกสั่งปิดโดยกรมอนามัยและไล่ให้เขาออกไปจากที่นี่แต่โทมัสปฏิเสธและฆ่าเขาตายอย่างไร้ความปราณีและก่อนที่โทมัสจะออกไปเขาก็ได้เจอเลื่อยไฟฟ้า1เครื่องเขาจึงนำมันกลับไปด้วยต่อมาชาลีฮิวอิตลูกชายของลูด้าได้รู้ข่าวจากนายอำเภอฮอยต์ว่าโทมัสฆ่าคนตายเขาจึงฆ่านายอำเภอคนนั้นและสวมรอยเป็นนายอำเภอฮอยต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากนี้เขายังนำศพของนายอำเภอตัวจริงมาทำเป็นอาหารและบอกกับคนในครอบครัวว่าพวกเขาจะไม่ย้ายออกไปจากเมืองที่ยากจนแห่งนี้เหมือนกับคนอื่นๆและพวกเขาก็จะไม่ต้องทนหิวอีกต่อไปด้วยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการล่าคนมากินของครอบครัวนี้นั่นเองตัดภาพมาที่กลุ่มวัยรุ่นที่จะมาเป็นเหยื่อของภาคนี้สองพี่น้องอีริกและดีนกำลังขับรถข้ามประเทศไปเข้าร่วมสงครามเวียดนามโดยมีคริสซี่และเบลลี่แฟนสาวของพวกเขาตามไปส่งด้วยระหว่างทางพวกเขาถูกอเล็กซ์นักบิดสาวคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเพื่อที่จะปล้นทำให้รถของอีริกประสบอุบัติเหตุและคว่ำลงข้างทางคริสซี่กระเด็นออกไปนอกรถในขณะที่คนอื่นๆยังติดอยู่ในรถแต่ยังไม่ทันที่อเล็กซ์จะได้รู้ซับนายอำเภอฮอยตัวปลอมก็ขับรถมาถึงพอดีและเธอก็ถูกฮอยยิงเสียชีวิตคาที่นายอำเภอฮอยนำศพของอเล็กซ์ขึ้นรถของตนไปและบังคับให้อีริกดีนและเบลลี่ขึ้นรถไปด้วยก่อนจะวอสั่งให้มอนตี้ลุงของเขามาลากซากรถของอีริกกับมอเตอร์ไซค์ของอเล็กซ์ไปโดยขณะนั้นคริสซี่ที่หลบอยู่ในพงหญ้าข้างทางก็มองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ตลอดจนฮอยขับรถพาแฟนและเพื่อนของเธอหายลับตาไปคริสซี่ที่ไม่รู้จะทำยังไงจึงเข้าไปในซากรถของอีริกเพื่อลองสตาร์ทรถดูแต่ไม่ทันที่เธอจะได้ทำอะไรต่อมอนตี้ก็มาลากซากรถของอีริกไปโดยในซากรถนั้นมีคริสซี่แอบอยู่ด้วยเมื่อคริสซี่ไปถึงบ้านของนายอำเภอฮอยหรือก็คือบ้านของครอบครัวมนุษย์กินคนเธอก็แอบหลบหนีออกมาหาความช่วยเหลือจนเจอเข้ากับโฮเดนแฟนหนุ่มนักบิดของอเล็กซ์คริสซี่จึงขอให้เขาช่วยเหลือเพื่อนๆของเธอขณะเดียวกันอีริกดีนและเบลลี่ก็สามารถหลบหนีออกมาได้แต่ก็พลาดท่าถูกจับกลับไปเช่นเดิมเมื่อโฮเดนและคริสซี่มาถึงพวกเขาก็แยกย้ายกันไปช่วยคนของตัวเองแต่ทั้งคู่ก็ไม่สามารถช่วยคนรักของตนเองได้เลยโฮเดนถูกเลเทอร์เฟสฆ่าตายด้วยเลื่อยไฟฟ้าของเขาส่วนอีริกก็ถูกเลเทอร์เฟสถลกหนังหน้าและฆ่าทั้งที่คริสซี่แอบอยู่ใกล้ๆคริสซี่ข่มความเสียใจแล้วหนีออกมาจากห้องนั้นโดยที่อีกนิดเดียวเธอก็จะเดินออกไปจากประตูได้แล้วแต่เธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเบลลี่ดังออกมาจากในบ้านเธอจึงต้องย้อนกลับไปเพื่อช่วยเพื่อนของเธออีกครั้งและตอนนั้นเองเธอก็ถูกจับตัวได้โดยนายอำเภอฮอยเขาพาเธอไปร่วมอาหารมื้อเย็นพร้อมด้วยเบลลี่และดีนที่นอนไม่ได้สติอยู่แต่แล้วเลเทอร์เฟสก็จัดการฆ่าเบลลี่ต่อหน้าต่อตาคริสซี่และจับคริสซี่แบกขึ้นหลังมุ่งไปยังห้องเชือดแต่เธอสามารถหนีออกมาได้ทำให้เขาต้องถือเลื่อยไฟฟ้าวิ่งไล่ตามเธออย่างบ้าคลั่งคริสซี่หนีเลเทอร์เฟสไปที่โรงฆ่าสัตว์และเกิดการต่อสู้กันดีนที่ฟื้นคืนสติและหนีออกมาได้ตามไปช่วยคริสซี่แต่ก็ถูกเลเทอร์เฟสฆ่าตายไปอีกคนคริสซี่จึงใช้จังหวะนั้นขับรถหนีออกมาแต่การไล่ล่าไม่หยุดอยู่แค่นั้นเลเทอร์เฟสแอบขึ้นรถมาด้วยและจัดการฆ่าเธออย่างโหดเหี้ยมคารถคันนั้นหลังจากเสร็จภารกิจเขาก็มุ่งหน้ากลับบ้านท่ามกลางความมืดมิดเบื้องหน้าต่อมาในปี2013ก็มีหนังเรื่อง Texas Chainsaw 3D ออกฉายในภาคนี้เราได้รู้ว่า Leatherface มีชื่อจริงว่าเจดีไดซอเยอร์และเรื่องราวในภาคนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากภาคต้นฉบับในปี1974และจะมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคอื่นๆหลังจากนั้นเหมือนเป็นการรีบูตจักรวาลขึ้นมาใหม่อีกรอบ
โดยเรื่องเริ่มขึ้นหลังจากที่แซลลี่หนีรอดออกมาได้เธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจทำให้ชาวเมืองที่โกรธแค้นนำโดยเบิร์ตฮาร์ตแมนนายกเทศมนตรีเมืองนิวเท็กซัสใช้สารเตี้ยจัดการเผาบ้านของเลตเทอร์เฟสจนวอดวายพวกชาวเมืองเชื่อว่าครอบครัวมนุษย์กินคนได้ตายหมดแล้วแต่ก็ยังมีเด็กทารกคนหนึ่งรอดมาได้พร้อมกับรอยไฟลวกรูปตัวเอสตรงหน้าอกเนื่องจากเธอยังเป็นทารกและมีสามีภรรยาชาวเมืองคู่หนึ่งที่อยากจะมีลูกจึงได้เก็บเธอไปเลี้ยงโดยชื่อเก่าของเธอคืออีดิธ ซอยเออร์ซึ่งต่อมาพ่อแม่บุญธรรมได้ตั้งชื่อให้เธอใหม่ว่าเฮเทอร์มิลเลอร์ทารกคนนั้นเติบโตขึ้นเป็นสาวสวยและมีชีวิตใหม่ที่ดีแต่อยู่มาวันหนึ่งเฮเธอร์ได้รับเอกสารแจ้งว่าเวอร์นาซอยเยอร์คาสันยายแท้ๆของเธอเสียชีวิตแล้วและทิ้งมรดกไว้ให้เธอพร้อมกับได้รู้ความจริงว่าเธอเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงเฮเธอร์กับไรอันแฟนหนุ่มพร้อมด้วยนิกกี้และเคนนี่เพื่อนของเธอจึงไปที่เมืองนิวเท็กซัสเพื่อรับมรดกและในระหว่างทางพวกเขาก็ได้รับเดริลชายหนุ่มแปลกหน้าคนนึงติดรถมาด้วยเมื่อกลุ่มเด็กวัยรุ่นมาถึงบ้านยายของเฮเธอร์พวกเขาก็ได้พบกับทนายประจำตระกูลซอยเออร์เขาได้มอบกุญแจและจดหมายฉบับหนึ่งจากคุณยายเวอร์นาให้กับเฮเธอร์หลังจากที่เห็นคฤหาสน์ที่เป็นมรดกพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะอยู่ค้างที่นี่ก่อนขณะที่กลุ่มวัยรุ่นออกไปหาซื้อเสบียงพวกเขาก็ปล่อยให้เดริลอยู่เฝ้าบ้านคนเดียวแต่เดริลกลับเริ่มขโมยข้าวของมีค่าในบ้านและบังเอิญไปเจอห้องเก็บไวน์ที่อยู่ใต้ดินเข้าแต่แท้ที่จริงแล้วห้องลับที่ซ่อนอยู่ในห้องเก็บไวน์นั้นเป็นห้องของเจดีไดซอยเออร์หรือเลเทอร์เฟสญาติคนเดียวของเฮเธอร์ที่เหลืออยู่และเดริลได้ไปปลดปล่อยเลเทอร์เฟสออกมาแล้วเขาถูกฆ่าตายแทบจะทันทีในห้องเก็บไวน์นั้นนั่นเองต่อมาเฮเธอร์ก็ได้รู้ความจริงว่าเลเทอร์เฟสอาศัยอยู่ที่นี่และเคนนี่เพื่อนของเฮเธอร์ก็ถูกเลเทอร์เฟสฆ่าตายต่อหน้าต่อตาเธอเฮเธอร์จึงพยายามวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตในที่สุดเฮเธอร์ไรอันและนิกกี้ก็สามารถขึ้นรถตู้ของพวกเขาหนีออกมาได้แต่เลเทอร์เฟสตามมาทันและใช้เลื่อยฟันไปที่ยางรถทำให้รถของพวกเขาพลิกคว่ำเป็นเหตุให้ไรอันตายคาที่ต่อมาเฮเธอร์ได้รู้ความจริงว่าพวกชาวเมืองได้ทำอะไรกับครอบครัวซอยเออร์และได้รู้ว่าเธอคือญาติของเลเทอร์เฟสอีกด้วยในเวลาต่อมาเฮเธอร์ต้องหนีออกจากเงื้อมมือของพวกนายกเทศมนตรีเบิร์ตฮาร์ตแมนเพราะพวกเขาคิดจะฆ่าเธอในฐานะที่เธอเป็นคนของตระกูลซอยเออร์เช่นกันแต่สุดท้ายก็ถูกพวกฮาร์ตแมนจับตัวไว้ได้ในที่สุดเฮเธอร์ถูกพาตัวไปที่โรงฆ่าสัตว์ซึ่งต่อมาเลเทอร์เฟสก็ได้ตามไปฆ่าเฮเธอร์ที่โรงฆ่าสัตว์นั้นเช่นกันแต่เขาบังเอิญเหลือบเห็นรอยแผลเป็นรูปตัว S บนหน้าอกของเฮเธอร์เสียก่อนจึงได้รู้ความจริงว่าเฮเธอร์คือญาติของเขาทั้งสองจึงร่วมมือกันฆ่าฮาร์ตแมนและพากันกลับออกมาจากโรงฆ่าสัตว์นั้นหลังจากที่เฮเธอร์และเลเทอร์เฟสกลับไปยังบ้านของพวกเขาเฮเธอร์ก็ได้อ่านจดหมายของคุณยายเวอร์นาที่ได้มาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องจึงได้ทราบว่าการที่จะมารับมรดกเป็นบ้านหลังนี้นั้นมาพร้อมกับภาระที่ต้องดูแลนั่นก็คือเลเทอร์เฟสญาติคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเธอโดยเธอจะต้องคอยดูแลเรื่องอาหารการกินและต้องคอยล็อกประตูห้องเก็บไวน์เพื่อไม่ให้เลเทอร์เฟสออกไปข้างนอกโดยที่เธอไม่รู้เลเทอร์เฟสจะคอยปกป้องเธอเพื่อแลกกับการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเฮเธอร์คุณยายได้ลงท้ายไว้ว่าภาระหน้าที่นี้เฮเธอร์จะรับไปหรือไม่ก็แล้วแต่การตัดสินใจของเธอซึ่งสุดท้ายเฮเธอร์ก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับญาติคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเธอที่บ้านหลังนี้และล่าสุดในปี2017นี้ก็จะมีหนังเวอร์ชันรีบูทต้นกำเนิดใหม่ของ Letterface ออกฉายโดยเป็นเรื่องราวของครอบครัวซอเยอร์สุดโหดที่มีประเพณีการฆ่าเหยื่อที่สุดแสนจะซาดิสเจดีไดหรือเจสซอเยอร์ได้ถูกแม่สอนให้ฆ่าคนด้วยเชนซอมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งวันหนึ่งเจสได้บังเอิญไปฆ่าลูกสาวของนายอำเภอฮาร์ตแมนซึ่งเมื่อรู้ข่าวการตายของลูกสาวเขารู้สึกโกรธแค้นมากแต่ไม่สามารถเอาผิดเจสได้เนื่องจากขาดพยานหลักฐานเขาจึงแก้แค้นตระกูลซอยเออร์ด้วยการนำเจสไปส่งยังสถานบำบัดผู้ป่วยทางจิตที่ได้ชื่อว่าใช้วิธีการรักษาคนป่วยสุดโหดด้วยการช็อตไฟฟ้า10ปีต่อมาณสถานบำบัดแห่งนั้นได้เกิดการจราจรขึ้นมีผู้ป่วยวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งได้พากันหนีออกมาโดยจับพยาบาลคนหนึ่งไปเป็นตัวประกันด้วยในบรรดาผู้ป่วยเหล่านั้นจะมีเจสหนีไปด้วยหรือไม่และตอนนี้เขาจะกลายเป็นเด็กหนุ่มที่มีลักษณะนิสัยอย่างไรงานนี้คงต้องไปหาคำตอบกันเองในโรงภาพยนตร์19ตุลาคมปี2017นี้ค่ะในส่วนของความสามารถและจุดแข็งของ Letterface นั้นเนื่องจากฆาตกรรายนี้เป็นแค่คนธรรมดาจึงอาจไม่ได้มีความสามารถที่เหนือธรรมชาติเหมือนฆาตกรรายอื่นที่แบร์รี่ได้เคยทำคลิปไปแล้วแต่ถ้าจะพูดถึงความสามารถที่ต่างจากคนทั่วไปก็คงจะเป็นความแข็งแรงที่ได้จากรูปร่างที่สูงใหญ่ของเขาและความอดทนต่อการบาดเจ็บความอึด
ความถึกที่มากกว่าคนทั่วไปและทักษะในการใช้อาวุธอย่างเชนซอค้อนขนาดใหญ่และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการฆ่าสัตว์รวมไปถึงกับดักอย่างแบร์แทรปอีกด้วยส่วนด้านจุดอ่อนเนื่องจากเลเทอร์เฟสเป็นแค่คนธรรมดาดังนั้นอะไรที่สามารถทำให้คนทั่วไปตายก็สามารถทำให้เลเทอร์เฟสตายได้เช่นกันแต่อาจจะต้องรุนแรงกว่าคนทั่วไปเล็กน้อยอีกทั้งร่างกายที่ใหญ่โตเถอะทะก็อาจทำให้เขาเคลื่อนที่ได้ช้าและไล่ล่าเหยื่อไม่ทันในหลายๆครั้งและความพิการทางด้านสมองที่มีมาแต่เกิดก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของเขาด้วยเช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปเจาะลึกฆาตกรสุดโหดในตำนานคนนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะและสำหรับคนที่กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ Berry Channel ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ